พี่กับพี่เดชครับแล้วก็พี่สวยก็ไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อจะเจรจาแต่เราก็เจรจาล้มเหลวพี่เดชแล้วเราพี่เดชเป็นเพื่อนพี่ศักดิ์เป็นลูกศิษย์ลุงหมานที่เป็นสัปเหร่อเป็นอาจารย์ของพี่ศักดิ์นะฮะแล้วพี่สวยเนี่ยเป็นน้องสาวของสัปเหร่อที่เสียชีวิตไปแล้วลูกสาวของสัปเหร่อที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วต้องบอกว่าเขาไปกับพี่เดชในฐานะของดวงวิญญาณหรือทูตสื่อวิญญาณนะฮะต่อพี่ศักดิ์แล้วคันนี้ด้วยความที่ว่าพอพ้นคืนนั้นมาแล้วคืนที่ว่าตุ๊กตากระดาษล้อมวัดเนี่ยพอเช้ามาเนี่ยเราก็ไปคุยกับหลวงพ่อว่าเนี่ยถ้าสมมติถ้าแปะกงกลับมาไม่ทันนี่เราจะทำกันยังไงครับหลวงพ่อใส่หน้าอย่างเดียวเลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วเราก็รอจนเที่ยงวันน่ะข้อไปทางบ่ายแล้วนั่นแหละแปะกงมาเนี่ยโอ้โหพี่ครับแบบโล่งเลยพอหายใจเฮือกเลยอ่ะแล้วพอเห็นแปะกงมาเราก็ดีใจใช่ไหมครับแต่คนเนี้ยคนที่แปะกงพามาคือต้องยืนสตันเลยอ่ะใครวะพี่เราคิดว่าแปะกงจะพามาแค่คนสองคนใช่ไหมครับรถแต่ละคันมามีธงสมาคมอุ้ยเดี๋ยวนะมากัน7-8คันน่ะ7-8คันนี่คือหลายๆสมาคมมาด้วยกันเหรอใช่หุยมันเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอพี่ใช่คือพอเราเห็นแบบนั้นโอ้โหเฮ้ยแปลว่างานนี้ไม่เล็กแน่ๆครับพอแปะกงมาแล้วก็แนะนำสิงสือให้พวกเรารู้จักใช่ไหมแล้วสิงสือท่านก็ไม่พูดอะไรท่านหันหน้าไปทางทิศบ้านใหญ่ท่านจับยามดูว่าท่านบอกว่าเวลาเหลือไม่เยอะแล้วทุกคนเก็บข้าวของขึ้นเขาไปบ้านใหญ่เลยแต่ไม่พูดว่าทางเพียงบอกให้ทุกคนขึ้นไปเลยพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บนะโอ้โหบรรยากาศเหมือนกับที่ตอนเล่าตอนนั้นก็คือไอ้ด้านนอกก่อนที่จะเข้าบ้านใหญ่มันสว่างครับแต่พอเราเข้าไปตรงนั้นมันเหมือนครึ้มฟ้าครึ้มฝนอ่ะเป็นอากาศเป็นอย่างนั้นแต่พอเราเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆลมไม่มีแต่เราอะสัมผัสได้ถึงความสยองนะความแบบอึดอัดแล้วก็แบบขนลุกอะครับยิ่งใกล้เดินยิ่งเดินใกล้ไปเท่าไหร่มันเหมือนแบบเราได้กลิ่นอายแบบที่แบบทัศวีแต่พวกเราอะเคยเข้าแบบห้องที่มันเปิดมาทีอับๆอะไรอย่างนั้นอะบรรยากาศมันเป็นแบบนั้นเลยเว้ยครับแล้วหลังจากเราไปถึงที่หน้าประตูอ่ะพวกยันที่เราแปะเอาไว้แล้วก็ได้แดงอะไรเนี่ยวีครับขาดกระตุยหมดเลยเอ้ยหรอกระตุยหมดเลยแต่ประตูยังอยู่ที่เดิมพอทุกคนเดินมาเสร็จเดินมาถึงเสร็จเนี่ยเสียงเสือท่านเดินไปที่ประตูแล้วเอามือทาบลงไปแล้วก็เหมือนกับสวดคาถาอะไรเสร็จปุ๊บแล้วคนที่ตามมาที่หลังอ่ะเขาถือธงมันนะเป็นธงหลายๆอันมาเลยเสร็จปุ๊บเอาธงอ่ะพอมาปักตรงข้างบ้านหมดเลยล้อมเหมือนกับล้อมบ้านหลังนี้ไว้บอกให้ทุกคนอ่ะเอาธงอ่ะปักล้อมไว้หมดเลยนะเอาล้อมไว้เสร็จแล้วซึ่งท่านก็บอกให้คนเปิดประตูพอเปิดประตูเข้าไปอ่ะคือแบบลานบ้านน่ะตรงลานบ้านน่ะที่เราเห็นนะมันเหมือนมีรอยเท้าคนเดินอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วพอหลังจากที่เราเข้าไปในตัวบ้านได้แล้วเชิงสื่อบอกให้ทุกคนเนี่ยไปย้ายโรงทั้งหมดมาครับทั้งหมดก็คือโรงที่อยู่ด้านนอกอ่ะ49โรงไม่รวม7โรงข้างล่างนะขุดโรงพวกนี้ออกมาให้หมดเวลาเหลือไม่มากแล้วก็ท่านก็ให้บอกคนเนี่ยนะทำตรงพื้นน่ะกลมใหญ่เป็นรูปแปดเหลี่ยมครับรูปกระดองเต่าแล้วก็เอาธงปักแล้วก็ให้ทุกคนน่ะย้ายลงมาไว้ข้างในยันวงกลมวงแปดเหลี่ยมเนี่ยครับวีโรงแต่ละโรงน่ะที่ย้ายลงบางโรงก็สภาพดีถูกป่ะบางโรงก็แทบแบบไม่เหลือเขาโครงแตกทุกโรงก็จะมีอยู่มีเสื้อผ้ามีโครงกระดูกอยู่แน่นอน
เราช่วงที่เราย้ายเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีเป็นเสียงอ่ะเป็นเสียงร้องออกมาเสียงร้องคล้ายๆแบบเป็นเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตอนที่เรารื้อไปขุดยกออกมายกมาเนี่ยโอ้โหแบบบรรยากาศคือมันหนาวอ่ะเหมือนเราอยู่หน้าหนาวอ่ะอย่างไรอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วพอเอาไปวางกันเสร็จแล้วเนี่ยก็ทางซื้อกับแปะกงท่านก็ตั้งประลำพิธีแล้วก็เรียกพวกเราให้มาอยู่กันด้านหลังให้หมดพอเรามาอยู่ด้านหลังกันหมดแล้วเนี่ยก็จะมีคนที่ถือธงประจำแปดจุดเอาไว้แต่ตรงนั้นคือมันจะใหญ่มากแล้วระหว่างที่กำลังสวดทำพิธีเราก็ดื่มอยู่ด้านหลังแล้วก็มองคราวนี้กำลังระหว่างทำพิธีเนี่ยโรงแต่ละโรงนะไอ้โรงที่ดีหน่อยมันก็ขยับได้นะมันเหมือนกับมันสั่นนะส่วนบางโรงที่มันแบบใกล้ๆผุแล้วอะไรแล้วอ่ะอยู่ก็คือโผล่ลงมาคือแบบโรงคล้ายๆโรงแตกปึ๊กคือศพเสริมมันก็ร่วงหล่นลงมาแล้วพอสวดไปได้สักพักนะก็มีกลุ่มควันเนี่ยเป็นควันสีดำเลยนะวิ่งออกมาจากตัวตรงตัวโรงอ่ะลอยขึ้นมาลอยแล้วพยายามจะออกมาจากวงแปดเหลี่ยมนั้นให้ได้อ่ะแต่มันออกไม่ได้เพราะว่ามีคนอ่ะสื่อทงประจำจุดเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับมันก็วนอยู่ตรงนั้นอ่ะเป็นวนแล้วหลังจากที่มันวนอยู่ก็คนที่ถือธงเขาจะถือกระดิ่งไว้ในมือด้วยเขาเริ่มสั่นกระดิ่งพร้อมๆกับที่แปะกงแล้วก็ซึ่งๆเขาสั่นกระดิ่งไปด้วยสั่นสั่นไอ้วนไอ้ควันดำๆอ่ะมันก็วนแล้วก็เอาวนมากองกันอยู่ตรงด้านตรงกลางอ่ะของวงพิธีอ่ะแล้วอยู่ๆก็เหมือนมีลมทั้งที่ตรงลานบ้านตรงนั้นไม่มีลมพัดแม้แต่แอะเดียวแต่มีลมอ่ะจากที่ไหนไม่รู้มาพัดไปพัดไอ้ควันตอนที่พัดเนี่ยไอ้ควันสีดำอ่ะอยู่ๆมันก็กลายเป็นควันคล้ายๆควันสีเทาจางๆอ่อนๆนะครับแล้วก็ลอยออกไปจากวงพิธีอ่ะ uh-huh. เหมือนว่าเขาได้โดนปลดปล่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากที่ควันมันลอยออกไปอยู่ๆอ่ะเสียงมันดังออกมาจากไม่ได้เลยในบ้านออกมาเลยว่าเป็นเสียงของคนที่โกรธอ่ะโกรธมากๆเลยแบบตะโกนออกมาโกรธแล้วว่าเหมือนกับมาทำอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นน้ำเสียงที่รู้เลยอะเตือนด้วยความโกรธพอน้ำเสียงนี้ออกมาเนี่ยทางด้านสื่อก็ให้ทุกคนอะเริ่มสวดมนต์ให้พวกพี่ก็นอนยืนอยู่ข้างหลังนี่แหละก็มองดูมองเข้าไปในตัวบ้านอะโอ้โหวีเต็มบ้านไปหมดเลยอะอะไรเต็มบ้านพี่ผีเต็มบ้านไปหมดเลยไอ้ที่ข้างล่างอะครับที่เก็บศพอ่ะไอ้ที่โถใส่กระดูกอ่ะเออไอ้พวกนั้นน่ะเต็มบ้านไปหมดเลยแล้วหลังจากที่พวกนี้เหมือนกับเขากำลังจะออกมานะสื่อก็สวดตรวจสวดมนต์สะกดไว้แต่ไม่นานก็มีเสียงอ่ะสวดเป็นภาษาจีนโต้กลับมาครับแล้วพอมาตอนเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเขากำลังต่อสู้ด้วยอะไรสักอย่างครับซึ่งปีก็ไม่รู้หรอกครับเราก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยมองก็ยังพยายามมองเหมือนกับเขาก็พยายามเหมือนว่าพยายามสู้กันแต่เหมือนกับว่าทางสื่อเนี่ยจะไม่ไหวยังไงคือเหมือนกับว่าแกเหนื่อยอ่ะเพราะแกแก่แล้วด้วยอ่ะแล้วคันเนี้ยแปะกงอ่ะก็เอาห่อผ้ามาที่หลวงพ่อเขาให้ไว้อ่ะจำได้ไหมครับเอาห่อผ้าแล้วก็แกะผ้าออกมาในนั้นน่ะแปะกงอ่ะเขาเอาแผ่นคล้ายๆเป็นแผ่นหยกอ่ะแต่หยกนั้นมันเป็นหยกสีดำนะอืมหยกธรรมดาเป็นสีเขียวนะครับเขาเอาแผ่นหยกนั้นออกมาเสร็จแล้วก็แกก็เอาเลือดไถ่เขียนอยู่บนแผ่นหยกเสร็จปุ๊บแล้วแกก็เดินเข้าไปตรงที่ด้านของบ้านใหญ่อะอยู่ๆเงาพวกนั้นมันก็ค่อยๆหายไปนั่นก็คือสิ่งที่เหมือนกับตัวเนี้ยเอามันสะกดข่มไอ้ตัวนี้ได้แล้วเราก็พอมองพี่เหลือบมองเข้าไปในห่อผ้าของชิ้นสองอ่ะคือพี่ประหงะไปเลยอ่ะมันเป็นหัวกะโหลกคนเว้ยครับ
เป็นหัวกะโหลกแล้วสภาพแบบคือมันมีรอยร้าวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละครับนะแล้วแบบโกงก็บอกสิบสี่ท่านก็หิ้วไอ้หัวกะโหลกเนี่ยขึ้นมาห่อผ้าขึ้นมาแล้วก็บอกให้เราเดินตามท่านเข้าไปตอนนี้โอ้โหเราเริ่มเดินเดินเดินเข้าไปตัวบ้านนี่สั่นเหมือนเขาไม่ต้องการที่เราเข้าไปยุ่งยากแล้วแปะกงก็บอกให้พวกเราอ่ะนัดไอ้แผ่นพื้นข้างหน้าที่เป็นห้องใต้ดินออกแล้วพอเรางัดออกมาเนี่ยนะครับโอ้โหมันแบบทุกอย่างมันไปพุ่งขึ้นมาหมดเลยอ่ะเดี๋ยวนะพี่ศักดิ์ห้องใต้ดินพื้นห้องใต้ดินยังมีอีกเหรอพี่ใช่เป็นอีกชั้นหนึ่งโอ้ยอะไรของบ้านนี้วะก็ใช่เราก็งงถูกไหมแล้วหลังจากที่เราลงไปแล้วนะมันเป็นเขามีเป็นโรงหินนะครับอยู่ข้างใต้อีกทีนึงซึ่งโรงหินเนี่ยแหละเป็นโรงหลักแล้วล่ะครับที่เห็นนะไอ้เจ็ดโรงนั่นน่ะมันเหมือนกับว่าเป็นคนที่คอยคุ้มครองโรงหลักนี้อยู่อีกทีนึงที่เสียงสื่อเล่าให้ฟังแล้วพอมาถึงตอนที่จะลงไปที่โรงหลักเสียงสื่อบอกว่าเรามาได้แค่นี้เราสามารถที่จะช่วยเราไม่สามารถช่วยทุกคนได้ทั้งหมดเพราะโรงเนี้ยมันสะกดไว้หมดถ้าเราย้ายโรงนี้ออกมาเนี่ยอาเพศเกิดแน่ท่านบอกว่าอาเพศเกิดแน่ซึ่งท่านก็เอาคนของทุกสมาคมมาแล้วก็นั่งทำพิธีอยู่ตรงเนี้ย2วัน2คืนน่ะวีไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับนั่งสวดอยู่ตรงนั้นน่ะจนเหมือนกับว่าทำทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยนะทางโรงตัวนี้เนี่ยก็ถูกเสียงเสือเอาออกมาแล้วก็เอาไปไว้ที่ไหนอันนี้เราไม่รู้แล้วครับนะไอ้บ้านหลังเนี้ยก็จะมีไอ้พวกโถอัฐิที่เราลงไปเห็นนะพอเราเอาลงออกมาหมดอะโถอัฐิแตกแล้วเป๊ะ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 พร้อมกันเลยอะระเบิดเองเนี้ยพี่มันมันเสียงมันเสียงแบบเสียงร้าวอะเสียงร้าวแตกร้าวแตกครับเป๊ะ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 ไปหมดเลยอะคือซื้อบอกให้ไปรีบๆเดินขึ้นไปพอเราพวกเราเดินอะไรขึ้นไปเสร็จแล้วนะซื้อก็เอาโรงเนี้ยใส่รถคันใหญ่แล้วก็กลับไปแล้วพวกเราก็มองหน้ากันว่าตกลงอ่ะไอ้โรงนี้คืออะไรไอ้โรงหินเนี่ยมันคือโรงอะไรครับถามแปะกงแปะกงก็ยังไม่บอกแต่แปะกงบอกให้เราไปหาหลวงพ่อแล้วเราไปหาหลวงพ่ออันนี้เราก็จะเฉลยความจริงว่าเรามันมีอะไรบ้างพอไปนั้นสภาหลวงพ่อหลวงพ่อท่านบอกคุยภาษาจีนกับแปะกงเฉยเลยครับพี่ก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะจนน่ะคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแปะกงถึงเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อน่ะวีจำได้ไหมเวลาตายคนตายอ่ะ7 7 19ครับคือครั้งละ7คนครบ7ครั้งคือได้49ถูกไหมทุกครั้งในเสียชีวิตไม่เหมือนกันด้วยใน7ไม่เหมือนกัน7คนเนี่ยก็คือตายแบบเดียวกันแต่ใช่7คนตายเหมือนกันแต่7คนหน้าก็คือต้องตายในต่างวิธีกันใช่แล้วลืมแล้วตกไปพอเดินออกมาไอ้ตรงที่โรงที่เราขุดออกมาครับนะเฮ้ยตรงพื้นน่ะมันเป็นรูปร่างคนน่ะสภาพเหมือนกับสภาพการไทยคือทั้งมีทั้งแขวนคอเว้ยโอ้ยลงอยู่บนพื้นเลยครับไอ้ที่ปูอยู่บนพื้นที่แงะไม้ขึ้นมาดูกันนะใช่สภาพขนลุกเลยเป็นรอยอย่างนั้นเลยอ่ะเออแล้วคือสภาพการตาย7รูปแบบครับเออแล้วหลังจากที่แบกกงคุยกับหลวงพ่อเสร็จแล้วก็มาเล่าให้พวกเราฟังเขาบอกว่าหลวงพ่อจริงๆแล้วเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในศพต้องเป็นคนตายคนที่7เฮ้ยแต่ท่านน่ะไม่ได้ตายเพราะ
พ่อท่านอ่ะเป็นคนช่วยออกมาครับเพราะท่านเป็นเส้นครึ่งเส้นสังวนสุดท้ายถึงพิธีนี้ถึงจะสำเร็จแล้วกะโหลกศีรษะเนี่ยครับก็เป็นกะโหลกของไอ้คนข้างในโรงหินที่พี่พ่อเขาขโมยออกมาพร้อมกับแผ่นยงครับเพื่อที่จะช่วยลูกชายเขาเอาไว้แต่คนที่บ้านใหญ่ก็คือตามนะตามคนบ้านใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านใหญ่ตลอดนะครับเขาอาจจะมีที่อยู่อีกที่หนึ่งอันนี้จะไม่ขอพูดถึงแต่เขาก็บอกหลวงพ่อเขาบอกเขาเป็นจริงๆแล้วเขาต้องเป็นเครื่องสังเวยช่วยสุดท้ายที่รอบที่เจ็ดสุดท้ายเนี่ยคือการตายมีการตายเนี่ยป้าเขาช่วยเขาออกมาได้ก็เรียบร้อยนะแต่เขาเลยได้เรียนรู้จากข้างในนั้นว่าวิธีสวดที่ทำไมว่าหลวงพ่อท่านทำไมถึงสวดเป็นภาษาจีนและเขียนยันได้ครับก็นั่นเนี่ยสืบทอดมาจากพ่อของเขานะแล้วก็เอามาบวชที่วัดดีครับตอนแรกเนี่ยตอนแรกท่านไม่ได้อยู่ที่วัดนี้ผู้ปิดตอนแรกท่านไม่อยู่ที่วัดนี้ท่านถูกไปอยู่ไปอยู่ที่อื่นแล้วอ่ะท่านย้ายมาจำพรรษาที่นี่ด้วยการที่จะแบบเหมือนกับมาดูนะคือเหมือนกับว่ามาเฝ้าดูว่าเหตุการณ์มันจะเกิดดำเนินเรื่องยังไงต่อไปแล้วท่านเนี่ยพอจะช่วยเหลืออะไรได้โดยที่ว่าพิธีกรรมศพเนี่ยเพราะว่าไอ้บ้านหลังเขาตรงนี้ ด้านล่างเนี่ยสมัยนั้นอ่ะมันมีการขุดพลอยกันอยู่ไปใส่เป็นสายแร่ซึ่งตระกูลเนี่ยมันหาเจอแล้วมันก็จะเก็บเอาไว้โดยการที่จะเหมือนกับไม่ให้ใครรู้เส้นทางนี้แล้วก็จะเป็นที่เดียวที่เขาอะเหมือนกับว่าเพื่อเป็นสมบัติที่ตกทอดสู่รุ่นสู่รุ่นแต่ก็ต้องการที่จะมีคนคอยเฝ้าอยู่ตลอดเวลาแต่เขาไม่ใช่คนเป็นเฝ้าแต่ใช้วิญญาณทั้งหมดเนี่ยที่สังเวยมันเนี่ยเพื่อเฝ้าขุมทรัพย์นี้เอาไว้อะไรวะเออไหวไหมพี่มีน้ำจิบไหมเนี่ยตรงนั้นอะมีแป๊บจิบน้ำหน่อยเอาซึ่งไอ้โรงหินตรงนั้นเราไม่รู้ที่มาที่ไปแต่แปลกผมบอกได้ว่าโรงนี้เป็นโรงอาถรรพ์ที่ออกมาเป็นของตระกูลเนี้ยซึ่งเล่นวิชาศาสตร์สายดำด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าทำตามพิธีกรรมนี้เขาสามารถคืนชีพได้หรือว่าทำให้มีโชคมีลาภได้โดยการที่เส้นสังเวยชีวิตคนโอ้ยแล้วไอ้โรงเนี้ยที่ถูกฝังไว้ใต้รากคือมันก็มาคือเขาที่หลวงพ่อโรงเนี้ยมาตั้งแต่สมัยประมาณร .6 ครับร .6 ร .7 ร .8 ร .9 ก็กินเกือบร้อยปีอ่ะแต่โรงนี้มีประวัติมานานกว่านั้นอ่ะโรงเนี้ยมีประวัติตายกว่านั้นแต่คงบอกแล้วสิ่งทุกอย่างของบ้านอะไรวะเนี่ยก็ถูกเฉลยออกมาว่าเป็นพิธีกรรมศาสตร์ของศาสตร์ดำในสายจีนครับนะครับจะไม่ขอเรียกชื่อว่ามันชื่ออะไรเนี่ยแหละบ้านอะไรวะตอนจบ ก็คือเป็นบ้านของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่หวังจะไม่ใช่หวังหรอกมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวเขาแหละเขามีแหล่งของแร่อะไรบางอย่างในบ้านเขาที่มันมีมูลค่ามหาศาลแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความหวงแหนอยากให้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้ตกสู่รุ่นสู่รุ่นภายในครอบครัวเท่านั้นก็เลยอยากให้มีคนเฝ้าแหล่งนี้คืออย่างนี้มีไอ้โรงตัวเนี้ยมันเป็นจุดที่ตั้งของฮวงจุ้ยครับอีกแบบนึงมันกลับที่กลับทางเพื่อว่าดูดพลังก็คนจีนเขาเรียกพลังหยินน่ะแล้วมันเส้นยุทธกรผีอ่ะเขาตรงเส้นโรงเนี้ยฝังอยู่ตรงเส้นชีพจรผีชีพจรผีคือก็ปานมาหัวหน้าผีอะไรอย่างนั้นน่ะปานมาบ้านเราก็เจ้าป่าเจ้าเขาเลยประมาณนั้นน่ะฟิลปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่สะกดไว้
ใช่แต่นี่มันโหดร้ายกว่านะคือไปรับเด็กๆมาหรือว่ารับคนที่มีพัฒนาคติมาดูวันเดือนปีเกิดครบอ่านตรงนี้ตรงก็เอามาจัดการให้ตายในเจ็ดรูปแบบนะฮะกึ่งหนึ่งเรียกว่าเป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องได้เลยนะพี่ถูกเป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องเลยนะแล้วก็ผมว่าโหดร้ายว่ะโหดร้ายต่อคนไม่รู้อีหนุ่ยนี่แล้วคนรอบนอกที่มองเข้าไปก็เฮ้ยบ้านนี้ใจดีอุปถัมภ์คนหนึ่งปีแต่ปีละ7คนแต่เขาไม่เคยเอะใจเลยว่าคนที่เข้ามา7คนมันหายหัวไปไหนกันหมดใช่ไม่คือใช่มันหายไปไหนกันหมดไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้จนมารู้เอาตอนสุดท้ายสิ่งที่น่าสงสารสังเวชมากที่สุดก็คือลักษณะการตายทั้ง7อย่างนี่มันโอ้โหไม่กล้าเราได้แค่ไม่เป็นไรอันเดียวไม่ต้องลงดีเทลเยอะในจุดนั้นเดี๋ยวปิวกันทั้งคู่ใช่ไม่เอาไม่ขอเล่าตรงนี้ก็แล้วกันทีนี้ก็ขอมาต่อเรื่องนี้ก็เป็นตอนจบของ EP 4ที่คงนะเข้ามาทำพิธีทั้งโถเรียกว่าไงเอามาทั้งสมาคม7ถึง8สมาคมเลยใช่ไหมพี่ใช่โหไม่เรื่องใหญ่นะลำพังเอาไปสมาคมเดียวนี่ผมว่าก็ใหญ่แล้วนะแต่อันนี้มันต้องหนักมากคนถึงต้องแบบไปรบกวนสมาคมอื่นให้มาช่วยกันอ่ะใช่ว่าต้องเป็นระดับเซียนซือเหมือนกันด้วยนะนะฮะก็คือเป็นเจ้าพิธีของแต่ละสมาคมเลยที่ได้รับความเคารพนับถือในสมาคมอ่ะว่าเป็นเจ้าพิธีหลักอ่ะต้องมารวมตัว8คนเพื่อทำเรื่องนี้ด้วยกันใช่แล้วทีนี้พี่ศักดิ์บอกว่าเห็นมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เป็นตอนต่อของเรื่องนี้แล้วจะพูดคุยกันในตอนท้ายยังไงพี่คือก็จะเป็นเรื่องที่พี่เล่าให้วีฟังเรื่องของหลวงพ่อตะกี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดแต่นี่ว่ามันนะถ้าพี่จำได้ไม่ค่อยครบครับแล้วก็เลยพยายามถ้าเรียบเรียงได้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ต่อให้ครบว่าจริงๆแล้วที่มาที่ไปลึกๆแล้วอ่ะมันยังไงกันแน่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังก็คือไอ้จำโรงไม้เจ็ดใบได้ไหมจำได้ครับจำได้ใช่ไหมพี่จะบอกว่าไอ้โรงหนึ่งในเจ็ดเนี่ยมันตามไปที่บ้านพี่หนึ่งในเจ็ดของโรงเจ็ดใบนี้มีดวงโรงประธานเนี่ยตามกลับบ้านพี่เหรอใช่มันมายังไงไม่รู้แล้วก็คือที่โรงงานนี่คือป่วนเลยอ่ะเนี่ยแหละถ้าจะเล่าอีกต่อไปเนี่ยเดี๋ยวอันนี้พักไว้ก่อนเดี๋ยวเราเรื่องอื่นต่อมันน่าจะกลายเป็นเรื่องอื่นแล้วยังอันนี้น่าจะเปลี่ยนกลายเป็นเรื่องอื่นแล้วเนาะสำหรับบ้านอะไรวะผมคิดว่าใน EP นี้จบแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นอ่ะ EP นี้จบแต่ไอ้โรงอ่ะมันตามมาได้ยังไงก็กลายเป็นเรื่องแยกกลายเป็นเรื่องแยกย่อยมาอีกเรื่องนึงทีนี้พี่ศักดิ์สปอยเรื่องที่จะเล่าในครั้งถัดไปหน่อยเกี่ยวกับพี่สวยที่เราคุยกันไว้พี่ใช่คือจะเล่าประวัติความเป็นมาของพี่สวยEP 1 EP 1เล่าเลยได้นะเล่าตอนนี้เลยเหรอเรียบเรียงหรือยังเหนื่อยหรือยังเอาอย่างนี้ก่อนสำคัญเรื่องแรกเลยภาพร่างกายไม่พอดีไม่พรุ่งนี้ต้องมีธุระไปต่างจังหวัดไม่เป็นไรงั้นพักผ่อนได้ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้ก็ได้จบ EP 4กันแล้วครับคุณผู้ชมผู้ฟังที่เรารอกันมาประมาณ1วีคนะฮะจากที่พี่ศักดิ์แกป่วยแกไม่สบายฮะแล้วก็อาการที่เราเห็นพี่ศักดิ์ไอแกแอมคอนี่คือร่างกายยังไม่ใช่ว่าฟื้นสภาพเต็มที่นะฮะแกก็มีคันคออยู่บ้างก็ระหว่างเล่าๆไปนี่ก็คือเสียสละทั้งเวลานอนแม้แต่สุขภาพตัวเองยังไม่ได้ดีก็จัดเวลามารักษาคำพูดกับแฟนคลับนะฮะก็ขอบคุณเฮียใหญ่มากครับขอบคุณจริงๆวันนี้นะฮะครับมีก็มาชดใช้หนี้สินกันเรียบร้อยแล้วนะชำระหนี้ให้รายการเรียบร้อยแล้วนะไม่เกี่ยวกับผมครับไม่เกี่ยวกับผมครับคุณคุยกับ FC คุณเองเลยฮะเพราะว่าทุกคนเรียกร้องมาว่าคุณหายไปไหนมาไม่กลัวโผล่มาทุกสัปดาห์กลัวเบื่อกินห้ากันก่อนแต่สุกหน้าเนี่ยยังไงเรื่องพี่สวยต้องมาแล้วอ่ะมีทั้งพี่สวยมีทั้งพี่สวยและพี่ก้องหรือว่ามีแค่เฉพาะพี่สวยก่อน
ทั้งคู่เพราะมาทั้งคู่อันนี้มันมาแพ็คคู่มันไม่ได้มาเดียวได้ได้เป็นเรื่องที่ได้ฟังมาจากพี่เดชใช่ไหมลุงหมานเลยปากลุงหมานอ๋ออันนี้จากลุงหมานเล่าให้ฟังเป็นประวัติเลยของพี่สวยมายังไงเป็นไงเป็นมายังไงใช่ได้ได้ได้นะวันนี้เรื่องนี้บอกไว้เลยว่าปิดกันเรื่องนั้นเรื่องบ้านอะไรอะไรวะเพราะมันดาร์กดาร์กดาร์กขึ้นดาร์กดาร์กเลยแหละใครเคยฟังมหากาพย์ของพี่ศักดิ์โรงไม้เกี่ยวกับตอนซีรีส์ลุงหมานนะฮะไปรอดูในเพลย์ลิสต์ของพี่ศักดิ์ได้ไปตามฟังดูก่อนจะได้มีโอกาสรู้จักทั้งพี่ก้องด้วยทั้งพี่สวยด้วยว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงเริ่มฟังตั้งแต่ลุงหมาน EP 1ไล่มาเลยนะฮะไล่ฟังมาแล้วก็ระหว่างฟังแล้วนะฮะก็แสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ด้วยว่าฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างและเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูฮะว่าเรื่องดีเทลของพี่สวยเนี่ยครั้งหน้าจะต้องเป็นอย่างไรจะได้รับข้อมูลกันยังไงบ้างคุณเจนฟังช่องไหนคะก็เข้ามาหน้าไบโอครับจะมีสัญลักษณ์ของสามเหลี่ยมแดงอยู่ใต้โปรไฟล์รูปผมกดที่ตรงนั้นฮะแล้วก็เข้าไปหาในเพลย์ลิสต์ได้เลยจะมีจักรวาลพี่ศักดิ์โรงไม้อยู่ผมมีนักเล่าหลายคนนะผมก็จะทำจักรวาลของแต่ละคนเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้ใครมาเล่าเรื่องไหนกับผมหลายๆรอบผมก็จะจัดเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้เผื่อว่าเฮ้ยผมชอบลักษณะการเล่าของนักเล่าคนนี้จังอยากฟังเรื่องเล่าทั้งเซตของพี่คนนี้เขาเล่าเรื่องไหนไว้บ้างแล้วผมก็จะใส่ไว้ให้แบบนี้แล้วพี่ศักดิ์ก็เป็นหนึ่งคนในนั้นที่มาสร้างเพลย์ลิสต์ใหญ่ๆไว้ให้ผมด้วยนะฮะขอบคุณพี่ศักดิ์มากวันนี้ทั้งไม่ว่าจะเรื่องจัดเวลา เรื่องสุขภาพก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story